วันนี้ซันเลโมพาสต้ามีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับรสชาติแซ่บถูกใจแน่นอนครับกับเมนูที่มีชื่อว่ายำส้มโอพาสต้าและที่สำคัญวันนี้เราใช้เส้นพาสต้ารูปผีเสื้อตลาดซันเลโมนะครับรับประทานแล้วจะมีความรู้สึกหนึบหนับนุ่มละมุนอร่อยถูกใจไปชมครับยำส้มโอพาสต้าเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่โบทายส์พาสต้าปลาซันเรโม่พาสต้ารูปผีเสื้อใช้เวลาต้ม10นาทีก็จะได้เส้นที่สุกพอดีจากนั้นใส่น้ำพริกเผาลงในภาชนะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่พริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงซอยมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วสุกบดละเอียดหอมเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดซอยใส่โบไทส์พาสต้าราซันเรโม่ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เนื้อส้มโอกุ้งแห้งป่นกุ้งต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยถั่วลิสงคั่วสุกบดละเอียดกุ้งแห้งป่นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยและใบผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำส้มโอพาสต้าจำไว้นะครับซันเลโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวThe place where love never ends.